ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเทคนิคการทำวุ้นปลาคาร์ฟกับมูสครีมชีสนมสดและอัญชันด้วยผงวุ้นมาฝากค่ะเริ่มจากวิธีทำฐานบิสกิตช็อกโกแลตใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้กรุส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำมูสครีมชีสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางประมาณ5นาทีเติมส่วนผสมวุ้นนมสดตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นมูสครีมชีสนมสดส่วนที่2ผสมกับน้ำอัญชันเป็นมูสครีมชีสอัญชันการใส่ส่วนผสมวุ้นนมสดลงในส่วนผสมครีมชีสจะต้องมีลักษณะที่ร้อนเพราะเมื่อผสมกันแล้วส่วนผสมของครีมชีสจะไม่เป็นเม็ดและไม่จับกันเป็นก้อนเทส่วนผสมมูสครีมชีสนมสดลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตช็อกโกแลตรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเทส่วนผสมมูสครีมชีสนมสดอัญชันลงในพิมพ์ที่มีมูสครีมชีสนมสดนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นปลาคาร์ฟและใบบัวตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น6ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่สีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าส่วนที่5ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่6ผสมผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชคนให้เข้ากันหยอดวุ้นสีเขียวลงในพิมพ์เป็นใบบัวหยอดวุ้นสีชมพูเป็นเกสรวุ้นสีขาวเป็นดอกบัวหยอดวุ้นช็อกโกแลตลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เป็นตาและลายปลาคาร์ฟตามด้วยวุ้นสีเหลืองและวุ้นสีส้มปิดทับด้วยวุ้นสีขาวเป็นตัวปลาเตรียมไว้วิธีทำวุ้นบ่อน้ำตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและสีผสมอาหารสีฟ้าคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นบ่อน้ำลงในพิมพ์ที่มีมูสครีมชีสอัญชันให้ทั่ววางวุ้นปลาคาร์ฟวางวุ้นใบบัววุ้นดอกบัวตกแต่งตาด้วยงาดำนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเสิร์ฟคู่กับวุ้นปลาคาร์ฟแฟนซีชิ้นเล็กพร้อมรับประทานค่ะกับเทคนิคการทำวุ้นปลาคาร์ฟกับมูสครีมชีสนมสดและอัญชันด้วยผงวุ้นเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก